หลังจากตอนที่แล้วมีการประกาศการพบกันของ XXI นะครับปะทะกับเบจิโต้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า2คนนี้เนี่ยปะทะกันจะเป็นอย่างไรเบจิโต้นะครับเมื่อเห็น XXI เขาก็ทราบในทันทีว่าเขาต้องเจอกับนักเวทงั้นเหรอแบบนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวหน่อยแฮะเราคงต้องรีบจัดการเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรแปลกๆกับเราสินะดูเหมือนว่า XXI นะครับจะท่องคาถาบางอย่างเมียงแปรปรอยปรึงตึงหำตึงเปียรอยได้รีรอยได้รีเปียเปียเปียปรึงปลัวนั่นแหละครับ XXI นะครับได้ร่ายคาถาบางอย่างใส่เบจิโต้นั่นไงล่ะโดนอะไรแปลกๆเข้าจนได้หมอนั่นย้ายเราออกจากสนามงั้นเหรอไม่สิแค่ส่งเราเข้ามาอีกมิติมากกว่าเข้าใจแล้วล่ะถ้าเราไม่อยู่ในสนามภายใน30วินาทีเราก็จะเป็นผู้แพ้แผนของนายใช้ไม่ได้กับฉันหรอกนะแค่ออกจากมิตินี้ไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วล่ะก็แค่ปล่อยพลังให้เต็มพลังเท่านั้นอย่าเบจิโต้เบ่งพลังสุดแรงนะครับจนทำให้เนี่ยเขาสามารถหลุดออกมาจากห้วงมิติอีกมิตินึงได้เป็นไงล่ะฉันเนี่ยกลับมาแล้วนะเฮ้ยดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับจะกลับมาจริงนะครับแต่เขากลับมาผิดช่วงเวลาซะงั้นได้คู่ของกิงโคกับบาร์ดักนะครับก็มองด้วยความตกใจแล้วว่าไอ้นี่มันมาอยู่บนสนามได้ยังไงนะครับแต่ก็ทำการต่อสู้กันต่อนี่คู่ของพ่อจบไปแล้วนะบ้านจริงเลยนะพ่อเนี่ยมาช้าซะขนาดนี้เอาเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยเบจิโต้นะครับดูเหมือนเขาจะหงุดหงิดพวกนายทำอะไรตรงนี้น่ะบูนะครับที่ดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยก็ทำการพูดแหละครับว่าหวังว่าจะพวกชาววากาเนี่ยจะทำให้ข้าพอใจนะเขาไม่รู้เลยเหรอว่าเนี่ยเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะเนี่ยเบจิโต้ดูเหมือนว่าเขาจะหัวร้อนพวกนายเนี่ยฟังฉันพูดหน่อยเซ หยุดการแข่งขันก่อนคุณเบจิโต้ครับจักรวาลที่16ของคุณน่ะแพ้การแข่งขันแล้วนะครับกรุณาออกจากสนามด้วยนะครับผิดแล้วฉันกลับมาก่อน30วินาทีอีกนะคุณพ่อเนี่ยหายไปตั้ง2ชั่วโมงรู้ไหมพ่อบ้านไหนบอกจะมาสู้กันไงล่ะเอ๊ะ2ชั่วโมงเลยเหรอข้าพอจะเข้าใจแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ XXI ขังเจ้าไว้ในอีกมิตินึงซึ่งการไหลของเวลาแตกต่างกันในนั้นอาจจะมีเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่สำหรับพวกเราแล้วเราก็1ชั่วโมงกับ44นาทีเลยนะเอาแล้วไงล่ะเราโดนทิกเข้าให้แล้วมิตินั้นเนี่ยก็เหมือนกับป้องกันเวลาของพระเจ้าแต่แค่เอามาใช้ในคนละวิธีกันแต่ดูเหมือนว่าโกคูจักรวาลหลักนะฮะจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราต้องใช้วิธีเอาชนะเบจิโต้ได้แน่หมอนั่งแข็งแกร่งมากๆเลยนะก็ใช่นะสิแต่คุณโกคูเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคะตราบใดที่เรามีสิ่งนี้คนคนนั้นเนี่ยไม่มีทางได้สมปรารถนาหรอกย้ำฉาที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะก็ได้ทำการขี้โม้แหละครับว่าตราบใดเนี่ยที่มีฉันเนี่ยอยู่ในการแข่งขันนี้แล้วก็นะฉันว่าพวกนายเนี่ยไม่สามารถที่จะจับตัวฉันได้หรอกฉันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วในบรรดาทุกจักรวาล นี่พวกนายจำเอาไว้นะอย่าทำร้ายศัตรูล่ะไม่งั้นมันจะผิดกฎอี๋เจ้านี่มันหน้ามันไส้ชะมัดโกฮังเห็นว่าเบจิโต้ไม่ยอมออกสนามสักทีนะครับเลยรีบไปพาเบจิโต้เนี่ยออกมาจากสนามเร็วครับคุณพ่อออกมาก่อนเถอะครับให้เขาเนี่ยได้ต่อสู้กันต่อเถอะครับไม่ฉันไม่ออกเด็ดขาดฉันคิดว่าทริคเมื่อกี้เนี่ยมันโคตรจะสกปรกเลยนี่มันทัวร์นาเมนต์การต่อสู้นะเว้ยมันจะต้องสู้กันจริงๆสิฉันคิดว่าไอ้กฎป้าๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นกฎที่โคตรจะบ้าเลยมันไม่แฟร์สำหรับฉันอย่างงั้นเหรอครับคุณพ่อเนี่ยหายไปจากสนามประมาณชั่วโมงเลยนะครับลองคิดดูสิว่าถ้าคู่ต่อสู้เก่งๆเนี่ยเขาสามารถทำลายโลกได้ถึง2ครั้งเลยนะครับและถ้าเป็นคู่ต่อสู้จริงๆแล้วก็คุณพ่อก็พลาดแล้วล่ะครับคุณพ่อน่ะแพ้แล้วนะครับเงียบไปซักโกหังพ่อไม่ยอมแพ้ในทัวร์นาเมนต์นี้หรอกถ้าคุณพ่อเนี่ยทำอะไรงี่เง่าเนี่ยพวกเราถูกส่งกลับจักรวาลแน่แถมปังก็ไม่ฟื้นด้วยผมไม่ยอมให้คุณพ่อทำแบบนั้นหรอกครับดูเหมือนว่าซุปเปอร์บูนะครับจ่อความคิดเห็นแหละครับว่าแกตรงนั้นน่ะไปถามXXIให้สู้กันใหม่อีกครั้งได้ไหมล่ะได้ครับเบจิโต้นะครับดูเหมือนว่าจะหัวร้อนแล้วก็สำนึกผิดพ่อขออยู่คนเดียวสักแป๊บละกันขอโทษที่รบกวนเรื่องทุกอย่างเคลียร์ให้แล้วนะงั้นสู้กันต่อได้เลยคุณซุปเปอร์บูครับเขาไม่ตอบหรอครับนี่แกล้อเล่นกันหรือเปล่าข้าต้องการให้สู้ใหม่อีกครั้งนึงไงเล่าข้าไม่สนใจหรอกนะว่าพวกขี้ขลาดมันจะยอมแพ้กันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยข้าเห็นพวกกระจอกมานักต่อนักแล้วโทษทีนะแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าในการตัดสินไม่ใช่หน้าที่งั้นหรอหน้าขำข้านี่แหละควบคุมทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้ว
ซูเปอร์บูต่อยไคโอชินกระเด็นไปไกลข้าเนี่ยอยู่ในทุกๆที่ข้ามีดราก้อนบอลของพวกแกด้วยข้ารู้ความลับของพวกแกและอ่านจิตใจของพวกแกได้ข้าเป็นคนตัดสินว่าใครจะอยู่และใครจะไปหรือใครจะถูกกลืนดูเหมือนว่าซูเปอร์บูนะครับจะบ้าคลั่งและเขาเนี่ยจะดูดกลืนทุกคนในการประลองครั้งนี้นี่ชาววาการีบส่งเจ้านั่นเนี่ยกลับจักรวาลของมันซะระบบมันไม่ทำงานอีกแล้วล่ะครับเจ้าโง่เอ้ยข้าต่างหากที่กำหนดว่ามันทำงานได้ตอนไหนล่ะข้าอดทนมานานแล้วคราวนี้จะเปิดเผยตัวตนของข้าแล้วล่ะนะซูเปอร์บูนะครับทำการจะดูดกลืนนะครับทั้งคูลเลอร์แล้วก็ฟรีเซอร์นะครับอีกทั้งยังเป็นคนอื่นอย่างบาร์ดักและก็ราชาโคตอนนี้นะครับบุคคลในสนามหลายบุคคลเลยเนี่ยกำลังจะถูกดูดกลืนกันหมดแล้วละครการเสแสร้งเนี่ยจบลงเท่านี้แหละรวมพลังกันทุกคนเราสามารถปกป้องไอ้เจ้าบูนี้ได้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยดูสิแกเองก็ทำได้นะเจ้าบูเจ้านั่นแหกกติกาดังนั้นรีบจัดการด้วยล่ะดูเหมือนว่าไคโอชินจะหัวร้อนะครับจากการเลียนแบบเฮ้ยเจ้านั่นจริงจังหน่อยสิขอตัวครับผมอดขันไม่ได้จริงๆข้าจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครได้แข่งขันในรอบที่เหลือบ้างข้านี่แหละเป็นกรรมการที่ดีที่สุดกติกาใหม่ก็คือพวกแกสามารถให้คนอื่นช่วยเหลือได้เต็มที่และจะชนะได้ก็ต่อเมื่อฉันอนุญาตงั้นคู่แรกให้เป็นคู่ของใครดีนะป้าชมัดเวลาแบบนี้เนี่ยคุณพ่อไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโดยห่างจากสนามไปหลายปีแสงบ้าชิมัดยากโอกาสของเราต้องมาโดนทำลายโดยนักเวทบ้าๆนั้นแถมยิ่งไปกว่านั้นข้าเนี่ยจะซัดโกหังสักดอกจริงๆถึงแม้หมอนั่นมันจะพูดถูกก็เถอะแต่ฉันอยากจะซัดกะโหลกนั่นจริงๆไม่สิความโกรธจะทำให้เราเป็นเหมือนปลาจริงสิโกหังค่อนข้างสนิทกับพวกไคโอชินถ้าเราไปขอเขาสู้ใหม่อีกครั้งแล้วก็คงจะได้นั่นแหละหรือไม่แล้วก็ซัดกับเจ้าบูแต่แถวนี้แหละเจ้านั่นจะต้องรับข้อเสนอแน่แต่ประเด็นเลยเนี่ยเราก็อยากจะสู้กับชาวนาเมกกับเซลอีกทำไงดีล่ะเนี่ยทุกอย่างตอนนี้เนี่ยไปได้ดีแล้วสินะแถมตอนนี้เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้เสียก่อนเฮ้องั้นขอนั่งสมาธินิดนึงละกันตัดมาที่สนามนะครับความวุ่นวายยังไม่จบสิ้นบาเรียคงป้องกันได้ไม่นานแน่เลยวิจิต้าพวกเราใช้พลังสูงสุดกันดีกว่าไม่มีทางฉันอุตส่าห์อดทนรอมาตั้งนานพลังสูงสุดของฉันเนี่ยมีไว้สู้กับแกเท่านั้นแหละไม่มีทางเอามาใช้กับเจ้าบูเจ้าหมักฝรั่งที่เคยล้มไปแล้วหรอกนะโกหังนะครับทำการเตือนปลาอย่าแปลงร่างเป็นขั้น2นะปลาไม่งั้นผู้คนรอบๆจะพลอยโดนลูกหลงไปด้วยเธอได้นั่นเองคาโคนะครับชาวนามิกได้ทำการเตือนนี่เจ้าพอได้แล้วดูเหมือนว่าคาโคเขาจะใช้บางสิ่งบางอย่างจัดการซูเปอร์บูคาโคนะครับทำพลังบางอย่างนะครับรวบรวมซูเปอร์บูกลายเป็นลูกบอลเล็กๆนะครับเอาไว้นะครับและเขาเนี่ยก็กักขังบูไว้นะครับแล้วก็ให้บูใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็น่าเสียดายจริงๆที่เบจิโต้นะครับต้องมาแพ้แบบนี้นะครับเราต้องไปรอลุ้นแหละครับว่าเบจิโต้เนี่ยจะสามารถนะครับกลับมาสู้ได้หรือเปล่านะครับจากคำอนุญาตของชาววากานะครับเหมือนเดิมนะครับลงคลิปทุก4โมงเย็นของทุกวันนะครับมากกว่า60ตอนมากที่สุดในไทยแน่นอนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ